สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาMitsubishi ASX มีประวัติอันยาวนานตั้งแต่ปี2010ซึ่งเป็นรถในกลุ่ม Subcompact Crossover ที่ได้รับความนิยมและเป็นโมเดลฝาแฝดของ Renault Capture และล่าสุด Mitsubishi ASX 2023ใหม่รถ Crossover ขนาดเล็กได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพัฒนาบนพื้นฐานของ Renault Capture และได้รับการปรับปรุงกระจังหน้าใหม่เพื่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างแบรนด์โดยมิติของตัวรถ All New Mitsubishi ASX 2023ใหม่จะมีความยาว 4,228 มม.กว้าง 1,797 มม.สูง 1,573 มม.สำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของ New Mitsubishi ASX จะมาพร้อมกันออกแบบกระจังหน้าใหม่ไฟหน้าแบบ LED รูปทรงตัว C พร้อมไฟวิ่งคล้ายกับ Eclipse Cross นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับหลังคาสีดำและล้ออัลลอยแบบใหม่ซึ่งทั้งหมดจะพัฒนาบนแพลตฟอร์ม CMFB ของ Renault, Nissan และ Mitsubishi ส่วนภายในห้องโดยสารของ ASX 2023ใหม่จะติดตั้งหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลขนาด 10.25 นิ้วพร้อมระบบนำทางแบบ 3D และหน้าจออินโฟเทนเมนต์ที่สามารถเลือกหน้าจอแบบแนวนอนขนาด7นิ้วหรือหน้าจอแบบแนวตั้งขนาด 9.3 นิ้วได้โดยรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายขนาด332ลิตรและเมื่อพับเบาะหลังลงจะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น401ลิตรส่วนในด้านขุมพลังของ Mitsubishi ASX 2023ใหม่จะมีเครื่องยนต์ให้เลือกหลากหลายได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด 1.0 ลิตรให้กำลังสูงสุด90แรงม้าแรงบิดสูงสุด160นิวตันเมตรพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดและในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด 1.3 ลิตร My Hybrid ให้กำลังสูงสุด138แรงม้าแรงบิดสูงสุด260นิวตันเมตรทรงกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและให้กำลังสูงสุด156แรงม้าแรงบิดสูงสุด270นิวตันเมตรทรงกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ7สปีดและในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด 1.6 ลิตรไฮบริดให้กำลังสูงสุด141แรงม้าแรงบิดสูงสุด148นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 1.3 กิโลวัตต์อาวร์และในรุ่นสุดท้ายจะมาในเครื่องยนต์เบนซินแบบปลั๊กอินไฮบริดขนาด 1.6 ลิตรให้กำลังสูงสุด160แรงม้าแรงบิดสูงสุด144นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 10.5 กิโลวัตต์อาวร์สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ถึง49กิโลเมตรส่วนในด้านระบบความปลอดภัยของ Mitsubishi ASX 2023ใหม่โดยทุกรุ่นจะมีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบจดจำป้ายจราจรระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติระบบแสดงมุมอับสายตาส่วนในรุ่นท็อปจะติดตั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันมาให้สำหรับกำหนดการวางจำหน่าย All New Mitsubishi ASX 2023ใหม่ทาง Mitsubishi มีแผนจะปล่อยสู่ตลาดในเดือนมีนาคมปี2023ในตลาดยุโรปรวมถึงตลาดอื่นๆด้วยแต่ยังไม่ระบุว่าจะทำตลาดไหนบ้างในตอนนี้ส่วนราคาจำหน่ายจะประกาศออกมาภายหลังจากนี้และหากพิจารณาจากขุมพลังดังกล่าวจะเห็นได้ว่ารถยนต์คันนี้มีทางเลือกของเครื่องยนต์ค่อนข้างหลากหลายและอาจมีความเป็นไปได้ที่จะทำตลาดในหลายประเทศส่วนประเทศไทยบ้านเรานั้นมีโอกาสด้วยหรือไม่นั้นในปี2023น่าจะมีความคืบหน้ามากกว่านี้ครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ